อย่างที่ผมปารภดังๆนะหายไป10วันประเทศไทยของกระผมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเช้าวันนี้เอาหัวชนกับทีมงานถามไถ่น้องๆทุกคนประเทศไทยของกระผม10วันที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นค่ะน้องๆก็เคลียร์มา3เหตุการณ์และต่อไปนี้จะนำมาใช้ในการแทนค่าทั้ง3เหตุการณ์จะอธิบายทั้ง3เหตุการณ์ด้วยภาพบางครั้งภาพเดียวมันบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นล้านคำนะเริ่มจากภาพแรกเป็นภาพจากเหตุการณ์เมื่อวันที่27ตุลาคม2566วันนั้นหมาแก่ไม่อยู่ประเทศไทยเอาเหรอครับพี่ก็อดเห็นช็อตนี้สิไม่เป็นไรดูภาพนี้แทนแล้วกันค่ะก็เช้าวันนี้ผมก็ถามน้องๆถามทีมงานน้อง10วันที่พี่ไม่อยู่ประเทศไทยของกระผมของพี่เป็นอย่างไรเขาบอกว่าพี่มีอยู่3เหตุการณ์เอากันอย่างนี้จะบอกเล่าเหตุการณ์ด้วยภาพดังต่อไปนี้ก็แล้วกันเริ่มจากภาพแรกจากเหตุการณ์เมื่อวันที่27อธิบายเลยวันนั้นเขาทำอะไรกันนะเขามีการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกทั้งประเทศของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะโหวตเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และหัวหน้าพรรคคนใหม่ค่ะปรากฏว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่พรรคเพื่อไทยคือนางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมค่ะทันทีที่ประกาศรายชื่อนี้ขึ้นมาประกาศรายชื่อหัวหน้าพรรคคนใหม่องค์อิงมาทั้งตัวและหัวใจเธอมากับชุดแดงจริงๆในบัดดลเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพบนจอใช่ไหมครับค่ะด้วยความเคารพนะผมเชื่อว่าคนทางฝั่งประเทศไทยได้เห็นกันหมดแล้วล่ะค่ะอาจมีคำถามว่าแล้วหยิบเอาภาพข่าวที่เป็นภาพเก่ามานำเสนออีกครั้งทำไมจะเย็นๆตามไปเรื่อยๆค่ะตามไปเรื่อยๆผู้ชายที่จูบมืออยู่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะนายกจูบที่หลังมือของว่าที่นายกค่ะแต่ว่าท่านก็เอามือของท่านน่ะวางทับไว้อีกว่ากันที่จริงว่ากันที่จริงชั้นหนึ่งนายกเศรษฐาเดินไปแสดงความยินดีกับว่าที่นายกเอ้ยไม่ใช่เอางี้ท่านนายกเศรษฐาเดินไปแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่เอามือไปกุมมือของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่แล้วก็ก้มลงจุมพิษแต่ไม่ได้สัมผัสถูกหลังมือของคุณอุ้งอิงหรอกค่ะไม่ได้สัมผัสเพราะมีมือของคุณเศรษฐากุมอยู่ดังนั้นจึงจุมพิษบนหลังมือตัวเองแทนค่ะก็เป็นการแสดงความยินดีเป็นการแสดงออกซึ่งภาษากายเป็นเรื่องของความรู้สึกก็แล้วกันนะโอเคนายกบอกอย่าไปคิดเยอะค่ะอันนี้เป็นความรักความเมตตาความเป็นดูเข้าใจเข้าใจค่ะแต่ภาษากายมันบอกเล่าเรื่องราวภาพหนึ่งภาพมันแทนล้านคำจริงๆค่ะไม่มีก็ไม่มีแต่การเมืองมันกระเพื่อมเขาบอกว่าทันทีที่ภาพนี้ปรากฏคล้ายกับประเทศไทยมีอาทิตย์สองดวงนายกสองคนเหรอใช้คำนี้ได้ไหมนายกกับว่าที่นายกเขาแซวกันดังนั้นขยับจากวันที่27ตุลาไปอีกวันหนึ่งน้องๆเขาบอกว่าพี่หมาแก่ช่วงที่พี่ไม่อยู่วันที่29ตุลาประเทศไทยก็แทบจะระเบิดเถิดเทิงนะยังไงเพราะภาพดังต่อไปนี้เอาไปดูภาพนะภาพนี้หยิบฉวยจากงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติที่ท้องสนามหลวงท้องสนามหลวง29ตุลาวันนั้นหญิงอ้อพจมานไม่ใช่ชินวัตรแล้วนะต้องเรียกว่าพจมานดามาพงศ์วันนั้นหญิงอ้อไปร่วมงานเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตขณะเดียวกันบิ๊กโจ๊กก็ไปร่วมงานนี้ด้วยใช่ค่ะทันทีที่เห็นหญิงอ้อบิ๊กโจ๊กก็กล่าวเข้าไปย่อเข่าแล้วก็กราบด้วยท่วงทำนองที่อุ้ยอื้ออึงกันทั้งแวดวงก็ไปทักทายค่ะไปภาพนี้นะภาพนี้อย่างที่บอกนะภาพเนี่ยมันแทนคำล้านคำค่ะเห็นภาษากายของบิ๊กโจ๊กไปครับค่ะชัดเจนมีคนกระซิบว่าบิ๊กโจ๊กแสดงอากับกริยาภาษากายอย่างนี้กับใคร
เมื่อไหร่ให้พึงรู้ว่าคนที่ถูกกราบนั้นตัวจริงเสียงจริงเปรียบได้ดั่งดวงอาทิตย์เมื่อกี้เราพูดถึงสองดวงที่เป็นดวงที่สามหรือเปล่าเอ้าคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กท่านเคยเป็นพลขับเคยทำงานเป็นพลขับให้คุณพ่อของเอากันอย่างนี้บิ๊กโจ๊กโตมาในบ้านจันสองล่านั่นแหละเพราะพ่อของบิ๊กโจ๊กเป็นพลขับของท่านเสมอดำพงษ์ใช่คุณพ่อของหญิงอ้อใช่ค่ะเอากันชัดๆโตมาในบ้านจันสองล่าสมัยไปรับราชการที่ภาคใต้ถ้าไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เนี่ยแหละกรุงเทพเนี่ยแหละกรุงเทพก็ด้วยใช่ไหมคะโถก็เป็นพลขับเป็นพลขับประจำตัวโอเคทีนี้ดูให้เป็นธรรมดามันก็ธรรมดาก็เป็นเด็กที่โตในบ้านเขาเจอหน้าเจ้าของบ้านก็กล้าเข้าไปกราบด้วยท่วงทำนองด้วยภาษากายที่แสดงอาการนอบน้อมแล้วมันจะมีปัญหาอะไรตรงไหนแต่ในทางการเมืองเขาคิดเยอะค่ะอย่างแรกไม่ใช่ว่าบิ๊กโจ๊กจะแสดงภาษากายอย่างนี้กับทุกคนเลือกแสดงภาษากายอย่างนี้กับบางคนและบางคนนั้นต้องระดับดวงอาทิตย์ของจริงเป็นตัวจริงอย่างเงี้ยหรอโอเคอ่ะกูว่ากันไปอย่าไปคิดเยอะตีความเยอะอ่ะน้องๆทีมงานบอกว่าน้องๆทีมงานบอกว่าพี่หมาแก่สดๆร้อนๆเลย3พฤศจิกามีการจัดการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์ที่ศูนย์วัฒนธรรมปรากฏว่าอาทิตย์หลายดวงเหลือเกินค่ะเอาเป็นโคจรไปปะกันที่ศูนย์วัฒนธรรมเหล่าคนดังในภาพนั้นสื่อบางสำนักไปพาดหัวข่าวทำให้หลายต่อหลายคนโกรธไปพาดหัวข่าวว่าจากภาพลุงตู่ยกมือไหว้เอมและอุ้งอิงแต่ว่ากันที่จริงนะใจร้ายกับลุงตู่เกินไปว่ากันที่จริงนะมันต้องดูตลอดช็อตไม่ดูอะไรสั้นๆไม่ได้ถ้าดูเต็มๆนะมันเป็นเรื่องที่เอมอิงกับสามีก็คือคุณณัฐพงษ์แล้วก็คุณปิดกไปชมการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์ที่ศูนย์วัฒนธรรมไปปะกับลุงตู่ในบัดดลเด็กก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ท่านก็คงจะรับไหว้และมันก็เป็นธรรมเนียมที่ผู้ใหญ่ก็ต้องรับไหว้เด็กค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเลือกสต็อปภาพช็อตไหนล่ะคุณเลือกสต็อปภาพช็อตเด็กยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณเลือกสต็อปภาพช็อตที่ผู้ใหญ่รับไหว้เด็กมันก็อีกอารมณ์หนึ่งมันก็ให้ความหมายแตกต่างกันเหมือนกันถูกต้องถูกต้องแต่อยากจะบอกนะทำไมผมจึงยกให้ลุงตู่ยังเป็นผู้มากบารมีทำไมคะอย่างที่เราพาดหัวข่าวงั้นหนึ่งนายกก็คือเศรษฐาค่ะกับอีก3ผู้มากบารมีก็คือไล่เรียงกันไปแล้วใช่ไหมอุ้งอิงหญิงอ้อใช่ไหมคนที่3ผมยกให้ลุงตู่ยังเป็นผู้มากบารมีผมก็ต้องยกให้บารมีของแกเยอะแกลงจากหลังเสือแต่แกยังสามารถที่จะมีส่วนรีโมทเสือตัวใหม่ได้แกสามารถส่งขุนพลข้างตัวข้างหัวใจตั้ง2คนไปนั่งประกบซ้ายขวารอมวองกลาโหมในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะสามารถส่งไปได้2คนใหญ่อ่ะค่ะใหญ่อ่ะโอเคในภาพนี้คุณเอมก็ใส่เสื้อสีม่วงจบคุณอิงยืนข้างจบเลือกภาพนี้มาทักทายกันเพราะว่าสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์เขาสวัสดีกันด้วยดอกไม้ใช่ไหมค่ะแต่เราขอทักทายด้วยภาพ3ภาพนี้1นายกกับอีก3ผู้มากบารมีด้วยความเคารพนะวันไหนคุณทักษิณพ้นโทษกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่ที่บ้านจันสองล่าวันนั้นก็จะเพิ่มอาทิตย์อีกหนึ่งดวงโอ้ยเมืองไทยร้อนตายเลยปกติดวงเดียวก็ร้อนแล้วคนร้อนไม่ใช่เราค่ะใครอ่ะนายกเศรษฐามาคิดกันตัวเองก็แล้วกัน